ก็สวัสดีว่าที่ครูผู้ช่วยนะครับหรือว่าที่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือทุกคนที่จะสอบข้าราชการนะครับวันนี้พบกับคณิตศาสตร์ภาคกกับอาจารย์แก๊ปนะครับนะทุกคนทักทายเข้ามากันได้นะครับนะพบกับอาจารย์แก๊ปนะครับวันนี้เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นกันเลยนะครับวันนี้เรามีประมาณสักไม่เกิน10ข้อประมาณนี้นะครับรบกวนเวลาเราไม่นานนะเรามาทบทวนความรู้ในคณิตศาสตร์กันครับนะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับนะ www.sec4.com นะครับนะเว็บไซต์ออนไลน์นะการเรียนออนไลน์นะครับนะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยครับข้อแรกครับจำนวนจริงที่มีค่ามากกว่าส่วนกลับของรูท2ส่วน2อยู่1มีค่าอยู่ในช่วงใดการติววันนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้ติวแบบจริงจังอะไรมากนะฮะเพราะนั้นน้องคนไหนไม่ได้ตรงไหนเนี่ยฝึกทดก่อนนะครับฝึกทดก่อนถ้าน้องทดแล้วอาจจะไม่ได้จริงๆเดี๋ยวอาจารย์เฉลยให้นะครับคนไหนได้แล้วตอบได้เลยนะฮะวิธีการตอบก็ไม่ยากนะครับข้อ1ตอบข้อ1นะข้อ1ตอบช้อยข้อ1ค่ะอะไรก็ว่าไปนะครับตอบมาให้อาจารย์ได้รู้ว่าเราทําได้หรือไม่ได้นะครับหรือบางคนอาจจะตอบผิดไม่เป็นไรครับตอบผิดจะได้รู้ว่าน้องไม่เข้าใจจริงๆนะครับตอบกลับมาได้เลยนะฮะเนาะข้อ1นะครับจำนวนจริงที่มีค่ามากกว่าส่วนกลับของรูท2ส่วน2อยู่1เนี่ยมีค่าอยู่ในช่วงใดนะครับบางคนอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับแต่วันนี้เรามาอยู่ในโซนของภาคกคณิตศาสตร์เอกคณิตศาสตร์ก็ทำได้นะครับช่วยแนะนำเพื่อนๆไปด้วยนะครับนะสวัสดีน้องณภัสนันสวัสดีครับสวัสดีฮะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับน้องแชร์เก็บไว้ได้นะครับยังไงอาจารย์ก็คงไม่ลบไปไหนหรอกนะครับสำหรับใครที่เดี๋ยวจะเตรียมตัวสอบท้องตัวท้องถิ่นนะครับตัวท้องถิ่นเดี๋ยวอาจารย์จะติวคณิตศาสตร์ที่เป็นของท้องถิ่นให้เพิ่มด้วยนะครับวันนี้เรามาทบทวนคณิตศาสตร์ธรรมดาก่อนนะมาในส่วนข้อนี้ครับไม่ได้ยากอะไรจริงไหมข้อนี้ทุกคนทำได้นะทำได้ไหมเนี่ยอาจารย์ยังไม่เห็นใครตอบมาเลยนะครับบอกแล้วนะให้เอาสมุดขึ้นมา1เล่มก็ได้สมุดนะหรือกระดาษว่างๆขึ้นมา1เล่มนะฮะแล้วก็เอาปากกาทดเข้าไปนะครับลองฝึกทำดูนะข้อสอบเงี้ยเป็นข้อสอบเสมือนจริงเลยนะฮะอย่างที่พวกเราทราบนะครับท้องถิ่นก็ได้กำหนดวันแล้วนะครับเคาะวันออกมาเรียบร้อยแล้วนะวันที่14นะครับเคาะมาแล้วเรียบร้อยนะ14กรกฎาคมเนาะเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับยังไงก็ต้องสู้กันต่อไปนะถ้ามีคนตอบมาแล้วนะอาจารย์จะรอคนตอบสัก1คนก่อนนะข้อ1มีข้อ1ด้วยข้อ1เบนตอบข้อ3ผู้ชายหุ่นหมีอันนี้ชื่อนะครับไม่ใช่พูดถึงอาจารย์นะผู้ชายหุ่นหมีนะตอบ1นะครับน้องเจตอบ1นะครับนะมีคนตอบมาแล้วนะเรามาดูกันสำหรับข้อนี้นะครับคือเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับตอบผิดถูกจะได้รู้ว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนนะครับแล้วจะได้เอามาไปข้อสอบอีกครั้งหนึ่งไปข้อสอบอีกครั้งหนึ่งไปดูในโจทย์จริงๆกันนะว่าถ้ามันออกอย่างเงี้ยน้องจะได้เจอจะได้เจอความรู้อย่างนี้อีกที่ไหนบ้างนะครับอาจารย์จะได้มาแต่งเป็นข้อสอบให้พวกเราเห็นนะครับส่วนใหญ่ตอบ1นะครับตอบข้อ3มาดูกันจำนวนจริงที่มีค่ามากกว่าส่วนกลับของรูท2ส่วน2อยู่1มีค่าอยู่ในช่วงใดนะฮะทุกคนไฮไลท์คำนี้นะครับเดี๋ยวโจทย์พวกเราไม่ต้องจดนะที่เห็นพวกเราคิดกันนานๆนี่จดอยู่หรือเปล่าไม่ใช่นะเดี๋ยวโจทย์เดี๋ยวอาจารย์ส่งให้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งเป็นไฟล์ให้เลยนะเราไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้เราแค่น้องเอากระดาษว่างๆนะครับเนี่ยกระดาษว่างๆเนี่ยสมุดว่างๆนะครับเอามาทดเลขก็พอแล้วนะฮะไม่ต้องลอกโจทย์นะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะอ่ะทุกคนไฮไลท์คำว่าส่วนกลับนะครับส่วนกลับน้องต้องเข้าใจคำนี้ก่อนจำนวนจริงที่มีค่ามากกว่าส่วนกลับของตัวนี้อยู่1เพราะนั้นน้องต้องรู้จักส่วนกลับของตัวนี้บางคนถามส่วนกลับของรูท2ส่วน2คืออะไรอ่ะน้องเห็นรูท2ส่วน2ใช่มั้ยมันก็คือตัวเศษกับตัวส่วนใช่มั้ยครับส่วนกลับของมันนะครับส่วนกลับของมันก็มีค่าเป็น2ส่วนรูท2แค่นั้นเอง2ส่วนรูท2เห็นไหมเข้าใจแค่นี้ก่อนนะครับคำว่าส่วนกลับส่วนกลับของมันคือรูท2ส่วน2เอาทีไม่ใช่ส่วนกลับของมันคือ2ส่วนรูท2นะครับเพราะตัวของมันคือรูท2ส่วน2ส่วนกลับของมันก็คือ2ส่วนรูท2นี่คือประการน้ำเงินคือส่วนกลับคราวนี้สิ่งเราต้องรู้ครับ
ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้ยอมเขียนตัวส่วนที่มันติดรูทกันนะฮะเขาไม่ได้ยอมเขียนตัวส่วนที่มันติดรูทกันเอาแล้วจะทำไงล่ะอาจารย์ถ้าเขาไม่ได้ยอมเขียนตัวส่วนที่มันติดรูทกันเราก็แค่ทำให้มันไม่ติดรูทแค่นั้นเองเออง่ายงั้นเลยเหรออาจารย์ก็ส่วนมันติดรูทสองใช่ไหมครับเราก็ไม่อยากให้มันติดส่วนที่เป็นรูทนะครับเราก็คูณรูทสองส่วนสองทั้งบนและล่างเห็นไหมคูณรูทสองส่วนสองทั้งบนและล่างก็จบแล้วค่อยๆ คูณใจเย็นนะฮะบนคูณบนล่างคูณล่างน้องอย่าไปตัดงี้นะครับกลับที่เดิมนะครับนะทำเสร็จงงเลยนะครับงงขึ้นหัวเลยนะครับอย่าไปตัดนะครับนะคูณบนคูณบนล่างคูณล่างบนคูณบนครับสองคูณรูทสองได้เดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาก่อนสองคูณรูทสองได้สองรูทสองนี่คือข้างบนข้างล่างคูณกันรูทสองคูณรูทสองได้สองเห็นไหมรูทคูณรูทอะหลังคาหายอะเคยท่องไหมรูทคูณรูทหลังคาหายนะครับเพราะนั้นข้างล่างได้2 2เอื้อมมือไปตัด2เห็นไหมก็จะมีค่าเท่ากับรูท2นะครับน้องๆเบนซ์มาเขียนให้ดูเห็นไหมส่วนกลับของรูท2คือ2ส่วน2อะไรเนี่ยแล้วก็ส่วน2ส่วนรูท2เท่ากับรูท2ถูกต้องน้องเบนซ์ถูกต้องเลยเท่ากับรูท2นะครับเพราะนั้นเอาเคลียร์คำนี้ก่อนนะครับนี่เคลียร์คำนี้ก่อนนะอะไรในโจทย์ยังไม่รู้อาจารย์ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนกลับของมันคือรูท2ครับเราทำลงมาแล้วทุกอย่างเราต้องรู้นะครับปากกาแดงที่อาจารย์บอกว่าทำไมต้องคูณรูท2ส่วน2เพราะเขาไม่นิยมเขียนตัวส่วนที่มันติดรูทกันเราก็คูณรูททั้งบนทั้งล่างวันไหนน้องไปสอบภาคกแล้วเจอแบบนี้นะครับที่มีรูทอยู่ข้างล่างเอารูทคูณบนล่างรูทก็จะหายไปนะครับพอน้องคูณเสร็จปั๊บแล้วมันได้เป็นรูท2โจทย์ถามอะไรตอนนี้ได้รูท2แล้วนะคือส่วนกลับน้องวานิสาตอบข้อ3กานิกาตอบข้อ3นะครับมีข้อ1ข้อ3มาดูกันนะฮะต่อไปครับพอน้องได้ส่วนกลับคือรูท2แล้วเขาบอกว่าจำนวนจริงที่มีค่ามากกว่าครับมากกว่าส่วนกลับอันนั้นอยู่1นะฮะเพราะนั้นส่วนกลับของน้องเนี่ยได้อะไรครับส่วนกลับของน้องได้รูท2นะฮะเพราะนั้นมันมากกว่าอยู่1มันก็คือรูท2บวก1แค่นั้นเองแนวคิดมั้ยเหมือนเราพูดว่าจำนวนจริงที่มากกว่า10อยู่1อ่ะมันก็คือ11มันคือ10บวก1จำนวนจริงที่มากกว่า100อยู่1มันคือ100บวก1เป็น101นะครับเพราะนั้นจำนวนจริงที่มากกว่า√2 อยู่1ก็คือ √2 บวก1แค่นั้นเองใช่มั้ย √2 บวก1แค่นั้นนะฮะพอน้องได้แล้วคำตอบข้อนี้คือ √2 บวก1ครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามตอบเท่าไหร่โจทย์ถามว่ามีค่าอยู่ในช่วงใดฮะแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ในช่วงใดอาจารย์น้องค่อยๆประมาณตัวเลขครับน้องยังไม่ต้องหาอะไรเป๊ะหรอกครับตัวรูท2เนี่ยรูท2นะครับค่าประมาณของมันจริงๆมันคือ 1.414 กว่าเพราะนั้นเอาง่ายๆถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องสอบภาคกอยู่เนาะเอาง่ายๆรูท2เนี่ยค่าประมาณของมันเนี่ยคือ 1.4 กว่าทันมั้ย 1.4 กว่าเพราะนั้น 1.4 กว่าเราไปบวกอีก1ครับ1.4 กว่าบวก1มันก็ได้เป็น 2.4 กว่าเห็นไหม 2.4 กว่าแสดงว่าคำตอบข้อนี้มัน 2.4 กว่าแน่เอาอาจารย์แล้วมันอยู่ในช่วงใดอ่ะน้องดูช้อยข้อ1ช้อยข้อ1บอกว่ามากกว่า0แต่น้อยกว่า1ใช่ไหมไม่ใช่เราได้ 2.4 กว่าเห็นไหมไม่ใช่ต่อไปช้อยข้อ2มากกว่า1แต่น้อยกว่า2ใช่ไหมไม่ใช่เราได้ 2.4 กว่าช้อยข้อ3มากกว่า2แต่น้อยกว่า3นี่เห็นไหมครับเพราะ 2.4 มันเข้าไปอยู่ในช่วงมากกว่า2แต่น้อยกว่า3ไหมครับ 2.4 กว่านะครับเพราะนั้นมันเข้าไปอยู่ในช่วงมากกว่า2แต่น้อยกว่า3คำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่3ฝนช้อยข้อที่3ฟับเลยจบแล้วเห็นไหมคืออาจารย์จะเขียนละเอียดนิดนึงนะครับคือเป็นโรคจิตนะครับนะเป็นโรคจิตชอบอธิบายละเอียดนะเพราะนั้นอันนี้ในภาคกอนะครับคนเอกคณิตศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องง่ายไปนะฮะเอกคณิตศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องง่ายแต่เอกอื่นดิฮะเอกที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์วันนี้เรามาอยู่ในโซนของภาคกอคณิตศาสตร์นะฮะเพราะนั้นเอกอื่นๆนะครับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับแชร์ให้เพื่อนที่เป็นเอกอื่นนะครับเขาไม่ใช่คู่แข่งเราแชร์ให้เขาได้ความรู้แชร์ให้เขานะครับให้เขามาเห็นตรงนี้นะครับเขาจะได้ฝึกฝนคณิตศาสตร์แล้วเก็บในภาคกอคณิตศาสตร์ให้ได้นะครับนะข้อนี้ตอบข้อ3ครับใครตอบข้อ3บ้างเลยโอ้เยี่ยมเลยนะครับนะเยี่ยมเลยครับตอบข้อ3ครับข้อนี้นะฮะข้อ3ข้อนี้โอเคนะครับได้นะข้อ1ผ่านไปนะครับไปยังไวนะข้อ1ผ่านไป
ือคณิตศาสตร์เนี่ยมันเข้าเรื่องอะไรมันเข้าความรู้ในเรื่องอะไรอาจารย์จะย้ำเสมอนะครับมันเข้าความรู้ในเรื่องอะไรเราต้องดึงความรู้เรื่องนั้นมาให้ได้นะฮะต่อไปข้อที่2ครับกำหนดข้อมูลชุด1มี10จำนวนดังนี้มี10ตัวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีข้อมูลทั้งหมด10ตัวจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ครับกอไก่เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่ามัธยฐานจริงไม่จริงข้อไข่ค่าพิสัยเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตจริงหรือเปล่าข้อควายค่ามัธยฐานมากกว่าค่าพิสัยจริงไหมก็จะมีช้อย4ช้อยช้อยข้อ1บอกว่ามีข้อถูกเพียงข้อเดียวนะช้อยข้อ2บอกว่ามีข้อถูก2ข้อช้อยข้อ3ถูกต้องทุกข้อเลยช้อยข้อ4ไม่มีข้อใดถูกเลยเรามาดูกันอาจารย์จะให้เวลาพวกเราสักกี่นาทีดีสัก1นาทีเนาะสัก1นาทีให้เวลาสัก1นาทีนะฮะให้เวลาเราสัก1นาทีนะครับน้องตอบมาได้เลยนะนะครับน้องวลิสาบอกว่าแท็กเพื่อนมาดูสุดยอดคณิตศาสตร์เทคนิคง่ายนะครับคือวันนี้เราไม่ได้มาเชิงติวแบบติวจริงจังนะครับนะวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับใครที่รู้อะไรอย่างเมื่อกี้เห็นไหมอาจารย์ชอบเหมือนกันเลยชอบน้องๆหลายคนเลยที่บอกว่ารู้สองเท่ากับ 1.414 คือการแลกเปลี่ยนความรู้ครับบางทีอาจารย์พูดไปน่าจะไม่เข้าใจและหลายคนอาจจะฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องแต่พอเพื่อนพิมพ์มาเข้าใจมากขึ้นนะครับได้เห็นแนวทางมากขึ้นนะครับนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสถิติครับสถิติอาจารย์ขออนุญาตพูดทีละตัวแล้วกันระหว่างใครทดไปนะครับใครทดก็ทดไปนะครับมีคำคีย์เวิร์ดอยู่ที่น้องจะต้องรู้จักประมาณสัก1 2 3 4ประมาณเนี้ยฮะน้องต้องรู้จักในนี้นะครับคำที่1คือค่าเฉลี่ยคำที่2คือมัธยฐานคำที่3พิสัยคำที่4มัธยฐานซ้ำกันดีกว่านะค่าเฉลี่ยมัธยฐานพิสัย3คำในนี้มีแค่3คำนะครับโอ้มีคนตอบแล้วขอควายใช่ไหมโอ้สวัสดีนะครับดนหัดไทยสวัสดีครับนะโอ้นี่ว่าไม่ใช่ครับว่าที่อะไรว่าที่ครูคอสอนหนึ่งนะครับนะตอนนี้สอบได้ที่หนึ่งไปแล้วนะครับนะมีคนตอบข้อหนึ่งกันนิกานะครับนัทประพัฒน์นะครับสวัสดีค่ะครูแก้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีฮะสามคำนี้ต้องรู้จักนะครับใครทดไปนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตคำแรกนะครับถ้าแถวบ้านพวกเราจะเรียกว่า x บาร์รู้ต้องไหม x บาร์ค่าเฉลี่ยคือ x บาร์นั่นเองนะครับ x บาร์หาได้จาก summation x หารด้วย n บางคนบอกอะไรเนี่ยอาจารย์เขียนอะไรวะเนี่ยนะน้องไม่ต้องเข้าใจสัญลักษณ์คณิตศาสตร์มากนะครับ x บาร์ก็คือ summation x หารด้วย n เนี่ยมันก็คือให้น้องเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันอย่างข้อมูลข้อนี้มี10ตัวแล้วก็หารด้วย nn ตัวนั้นคือจำนวนข้อมูลเพราะนั้นการที่น้องจะหาค่าเฉลี่ยได้ก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันเหมือนน้องไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเฉลี่ยกับเพื่อนน่ะน้องก็ต้องเอาค่าก๋วยเตี๋ยวทุกคนมารวมกันใช่ไหมแล้วหารด้วยจำนวนเพื่อนที่ไปเหมือนกันไอเดียเดียวกันนะครับนี่ไอเดียคือไอเดียของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับผ่านนะน้องหาเอาต่อไปค่ามัธยฐานค่ามัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางมัธยฐานนะครับคือข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางข้อมูลชุดนั้นนะเพราะนั้นข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมดกี่ตัวนะก็ดูมี10ตัวแล้วก็นั่งนึก10ตัวข้อมูลที่อยู่ตรงกลางคืออะไรนั่นแหละเรียกว่ามัธยฐานนะครับเพราะนั้นก่อนที่น้องจะรู้ว่าไอ้ตัวข้อมูลที่อยู่ตรงกลางตอบเท่าไหร่น้องต้องรู้ก่อนว่าตัวตรงกลางตอบเท่าไหร่จริงป่ะไม่ใช่โทษทีพูดคําตอบไปแล้วนะก่อนที่น้องจะรู้ว่าตัวตรงกลางตอบเท่าไหร่น้องต้องรู้ตําแหน่งของตัวตรงกลางก่อนว่ามันยืนอยู่ตรงไหนถูกต้องมั้ยเพราะนั้นข้อนี้มี10ตัวน้องต้องรู้ว่าตัวตรงกลางมันยืนอยู่ตรงไหนนะเพราะนั้นถ้าน้องนึกภาพนะครับมีอยู่10ตัวเนี่ยตัวตรงกลางคือตัวที่อยู่ระหว่างตัวที่5กับตัวที่6ถ้าภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าตัวที่ 5.5 นะฮะเพราะนั้นข้อนี้น้องตัวหาตัวที่ 5.5 เลยครับแล้วหนูจะหายังไงอาจารย์ก่อนอื่นข้อมูลต้องเรียงจากน้อยไปมากก่อนนะครับน้องดูข้อมูลครับข้อมูลเนี้ยเรียงจากน้อยไปมากยังเรียงแล้วเรียงจากน้อยไปมากแล้วน้องก็นับได้เลยครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5และตัวที่6
พราะนั้นตัวที่อยู่ตรงกลางคือตัวที่ 5.5 คือตรงนี้ครับระหว่างกลางนั่นแหละเรียกว่ามัธยฐานเอาอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าตัวตรงกลางมันตอบเท่าไหร่อ่ะตัวตรงกลางก็คือตัวที่อยู่ระหว่างตัวที่5กับตัวที่6ถ้าในทางคณิตศาสตร์เอาง่ายๆนะครับตัวตรงกลางเนี่ยน้องเอา12บวกกับ14แล้วหารด้วย2จริงๆมองด้วยตาก็ได้แล้วเนาะเอา12บวก14ได้เท่าไหร่ครับได้26 2ขึ้นไปตัด26ตอบเท่าไหร่ครับ13เพราะนั้นตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่เราเรียกว่ามัธยฐานเนี่ยตัวที่ 5.5 เนี่ยมันคือ13ครับนี่เราได้แล้วมัธยฐานขออนุญาตลบนะมัธยฐานนี่ง่ายสุดแล้วในเรื่องสถิตินะครับภาคกอออกไม่กี่เรื่องหรอกครับค่าเฉลี่ยมัธยฐานฐานนิยมพิสัย4ตัวนี้ที่อาจารย์เน้นๆให้นะครับในเรื่องสถิติถ้าออกข้อสอบนะครับน้องต้องได้4ตัวนี้ต่อไปค่าพิสัยนะครับค่าพิสัยน้องเบนตอบให้อาจารย์แล้วเห็นมั้ยมัธยฐานตอบ13โอเคพิสัยตอบ8ค่าเฉลี่ยตอบ14มั้ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับต่อไปพิสัยครับพิสัยหาจากไหนอาจารย์พิสัยก็คือหาจากจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเลยลบกับจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดเลยนั่นเรียกว่าพิสัยนะครับถ้าเขียนสั้นๆนะครับเอาแบบไม่ต้องวิชาการอะไรมากนะค่ามากลบค่าน้อยนะค่ามากลบค่าน้อยนะครับเพราะนั้นน้องเอาค่ามากที่สุดเพราะนั้นข้อมูลน้องดูเลยครับอะไรมากสุด17มากสุดลบค่าน้อยค่าน้อยคือ9ลบกันตอบเท่าไหร่ครับตอบ8ได้แล้วพิสัยคือ8เห็นไหมค่าเฉลี่ยอาจารย์อยากให้น้องกลับไปทำเป็นการบ้านนะค่าเฉลี่ยน้องก็มีหน้าที่เอาเลขทั้งหมดเนี้ยมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลข้อนี้มีทั้งหมด10ตัวนะฮะน้องก็หามาได้เลยนะครับนะหลายคนตอบ1แก้ค่ะตอบ1ออกมาแล้วใช่ไหมน้องป๊อปตอบ1นะครับน้องเพ็ญพิชาตอบ1นะมีคณิตศาสตร์มาด้วยไหมวันนี้มาฝึกกันนะครับนะวันนี้อยู่ในภาคกคณิตศาสตร์นะครับอาจจะไม่ยากสำหรับเอกคณิตศาสตร์เท่าไหร่นะครับให้แนะนำเพื่อนๆด้วยนะฮะต่อไปน้องแก้วกุลยานะครับตอบ1ตอบ1น้องโลเพชรตอบ1โอเคเยี่ยมเลยนะครับอ่ะค่าเฉลี่ยน้องเอาเลขทั้งหมดนี้มาบวกกันอาจารย์ให้เกียรติบวกแล้วอ่ะเดี๋ยวบวกคร่าวๆได้ไหมนะครับ x bar บวก9บวก10เป็น19 19บวก11เป็น30 30บวก12เป็น42บวกกับไออีก12เนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ย54บวก14เป็น68บวก14 68บวก14เป็น72 82 82บวก15เป็น92 97นะครับ97บวก6นะ97บวก6เป็น103บวก10เป็น113อันนี้ก็เป็น130นะครับผลรวมทั้งหมดเป็น140นะครับรวมทั้งหมดเป็น140หารด้วย10นะครับไม่รู้อาจารย์บวกถูกป่าววันเนี้ยนะบวกอาจารย์บวกถูกไหมเนี่ยนะมีน้องๆบอกเมื่อกี้บวกเลขผิดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับบวกเลขผิดเป็นเรื่องปกตินะและเป็นเรื่องปกติของอาจารย์ด้วยนะครับนะคือบางทีขี้เกียจบวกนะตัดเลขใช่ไหมครับตอบ14แล้วนะมัธยฐานค่าเฉลี่ยตอบเท่าไหร่ครับตอบ13เหรอเมื่อกี้อาจารย์ไปเล่าน้องเบนบอกตอบ14นะครับเดี๋ยวอาจารย์บวกใหม่ให้ก็ได้นะครับอาจารย์บวกใหม่ดีกว่านะค่าเฉลี่ยตอบเท่าไหร่ครับทุกคนเอาช่วยกันบวกหน่อยเมื่อกี้ไปเล่าน้องเบนมานั้นเนี่ยนะเริ่ม9บวก10เป็น19บวกนี่เป็น30เอา30ใช่ไหม42เป็น54นะครับ54เป็น64เป็น68เป็น72เป็น82เป็น87 87เป็น97 97เป็น103 113แล้วก็บวก17เป็น130นะครับหารด้วย10น้องเบนบอกว่าคิดค่าเฉลี่ยผิดเมื่อกี้นี้ในนี้อาจารย์ไว้ใจใครได้บ้างไหมนะเดี๋ยวใครช่วยอาจารย์ตอบหน่อยนะทีเกียรติบวกเลขจริงๆนะเนี่ยตัดเลขครับตอบเป็น13ผู้เล่นนะครับนะช่วยคิดเลขหน่อยนะครับนะอ่ะทุกคนได้นี่แล้วเนี่ยเขาถามอะไรเนี่ยนะครับมัธยฐานของเราก็ตอบ13ด้วยอ่ะก็ไก่ก่อนเลยไปทีละตัวเผื่อใครไม่ทันก็ไก่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่ามัธยฐานเอ้ามัธยฐานเราได้13ค่าเฉลี่ยได้13ครับมันเท่ากันมันไม่ได้มากกว่าครับเพราะนั้นก็ไก่ผิดนะฮะ
ข้อไข่พิสัยเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตพิสัยของเราคือ8เท่ากับค่าเฉลี่ยนี้คือ13ใช่ไหมไม่ใช่ข้อไข่ก็ไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เท่ากันนะข้อควายมัธยฐานเราได้เป็น13มากกว่าพิสัยคือ8 13มากกว่า8ถูกต้องเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อข้อควายเป็นข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะครับเขาถามว่าข้อใดถูกต้องคำตอบที่ถูกคือมีข้อถูกเพียงข้อเดียวข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับนะน้องเกศราบอกคิดเลขผิดเหมือนกันถูกต้องครับนะคือถ้าใครเป็นเด็กคณิตศาสตร์เนี่ยต้องมีคนคิดเลขผิดนะครับนะอาจารย์คนหนึ่งแหละนะครับนะไม่ใช่ปกตินะครับการคิดเลขพวกนี้นะครับทุกคนได้เป็นข้อนี้ตอบข้อ1นะครับตอบช้อยข้อ1เพราะนั้นภาคกรเนี่ยใครที่ไม่ใช่เด็กคณิตศาสตร์นะครับภาคกรเนี่ยน้องไปฝึกเหล่านี้พอแล้วนะครับพอแล้วรู้จักค่าเฉลี่ยรู้จักมัธยฐานรู้จักพิสัยแล้วก็บวกอีกตัวหนึ่งนะครับฐานนิยมนะเพิ่มพูดเพิ่มให้ก็ได้ฐานนิยมนะฐานนิยมคือข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันนะข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันนะฮะเราก็ไปดูนะในโจทย์ข้อนั้นนะครับอ่ะต่อไปครับข้อที่3มาต่อเลยวันนี้เรามีแค่ไม่กี่ข้อนะครับเราน้องเบนเอกฟิสิกส์อาจารย์จำได้ที่ไปติวที่แกนปาร์คเนาะที่นครศรีธรรมราชนะครับนะจำได้เอกฟิสิกส์นะครับขึ้นบัญชีแล้วด้วยนะฮะอันนี้มาติวนะครับก็เป็นตัวอย่างที่เยี่ยมนะครับอาจารย์บอกเลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองพลาดตรงไหนนะครับฝึกฝนคือน้องเขามาเจออาจารย์นะครับแล้วน้องก็รู้ว่าเขาพลาดตรงไหนนะฮะน้องไปดูเจอข้อสอบง่ายแล้วไปทำข้อสอบข้อที่ยากก่อนนะก็เดี๋ยวฝึกกันใหม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอ่ะต่อไปครับข้อที่3ครับค่าของไอ้เลขชุดเนี้ย เท่ากับข้อใดนะฮะค่าของเลขชุดนี้เท่ากับข้อใดนะครับที่อาจารย์ก้มไม่ใช่นะอาจารย์ดูโทรศัพท์นะครับเผื่อพวกเราจะตอบอะไรกันบ้างนะครับวัชรชัยบอกสู้ๆนะโอ้ยเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยก็ทักทายทุกคนนะครับที่เข้ามานะมาร่วมสนุกกันนะครับมาฝึกทดนะโจทย์ไม่ต้องจดนะครับโจทย์เดี๋ยวจะบอกว่าน้องไปเอาที่ไหนนะโจทย์เดี๋ยวอาจารย์น้องไม่ต้องไปหานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับส่งไอตัววิธีทำให้ด้วยนะครับอาจจะเป็นลายมือที่เละไปหน่อยนะครับแต่ก็เอาให้ทุกคนไว้เลยแล้วกันนะครับน้องหาแค่กระดาษว่างๆอ่ะนะครับมาช็อตโน้ตหรือมาจดมาทดเล่นๆพอแล้วนะครับเรามาร่วมสนุกแค่นั้นคณิตศาสตร์เนี่ยขอให้น้องทดน้องก็จะเห็นเองว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะฮะข้อนี้ครับค่าของตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกครั้งที่อาจารย์บอกนะครับอาจารย์จะบอกพวกเราตลอดว่าถ้าเราเห็นคณิตศาสตร์เนี่ยภาคกอยิ่งเป็นภาคกอด้วยนะน้องก็เจอตัวเลขที่เยอะแบบเนี้ยน้องลองทดดูลองทดแล้วน้องจะเห็นอะไรคณิตศาสตร์ใครไม่ทดไม่เห็นครับถ้าใครนั่งแล้วมองบนนี้นะนั่งนึกได้นะเยี่ยมเลยครับนะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลได้เลยครับนะเข้าห้อง ICU เถอะอย่างนั้นนะไม่มีใครนึกในใจได้หรอกครับนะบางทีน้องต้องทดนะยิ่งไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ด้วยน้องต้องทดให้เยอะที่สุดนะแล้วน้องจะเห็นอะไรว่าข้อแต่ละข้อเนี่ยมันไม่ยากนะครับมาแล้วตอบ3ก็จะจำชื่อเล่นเราไม่ได้วะเอกดนตรีไทยอ่ะเอกดนตรีอ่ะนะที่น้องได้ที่หนึ่งอ่ะน้องชื่ออะไรนะอาจารย์ลืมแล้ววะที่เรามาคอร์สยาวใช่ไหมดนตรีไทยนะดนตรีไทยดนมันคือ3บวกกันเยอะจังค่ะนะสวัสดีพานิตาเพิ่งว่างเข้ามาติวค่ะอ๋อเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะครับนะดูเราดูย้อนหลังได้นะครับอ่ะตอบ3มามีคนตอบ3กันนะครับมาดูกันข้อนี้น้องดูทีละก้อนนะครับเลขแต่ละตัวบวกกันนะเดียจำได้แล้วเดียจดไว้บนฝาบ้านก่อนเอาไม่ใช่นะนะจำไม่ค่อยแม่นนะชื่อนะครับนะข้อนี้ครับลองคิดเลขไม่ยากนะครับหลายๆคนตอบ3กันมาแล้วข้อนี้น้องลองตัดเลขดิครับเอาทีละก้อนนะตัดเห็นไหมสามตัดชับชับค่อยๆตัดแจนเย็นเลยสองเหลือ2ก็6ครับ2ขึ้นไปตัด6น้องได้เป็น3เห็นไหมฮะ
มีคนบอก3ไหมคะมาดูครับบวกกับก้อนถัดมา2ตัด2อีกเห็นไหม6ตัด6อีกเห็นไหม4ขึ้นมาถึง2เป็น3ก็ได้3อีกคือพอเจออย่างนี้แทบไม่ต้องเดาเลยนะครับ3ไปตัดเห็นไหม9ไปตัด6ไปตัด18ได้3ก็ได้3อีกเห็นไหมแล้วมันก็บวกกันไปเรื่อยๆครับไอ้ที่เห็นนี่มันคือไปเรื่อยๆนะมันก็จะเป็นเลขแบบนี้ไปเรื่อยๆแพทเทิร์นเดียวกันไปเรื่อยๆนะครับให้ทาย123ก็ตัด123อีกนะครับ369ก็ตัด369อีกให้ทายครับ246กับ738ในเลขมันเยอะจริงลองตัดดูลองตัดดู2ก็ไปตัด738เนี่ยมันก็ได้เท่าไหร่เหมือนกันมันก็ได้3เหมือนกันแต่ประเด็นหลักของหลายคนเนี่ยบางคนบอก3มันเยอะไปเปล่าอาจารย์ไม่เยอะครับมันมีกี่ก้อนน่ะหลายๆคนเอาเลข3คูณกับ123ได้ช้อยข้อ3เห็นไหมไม่ได้ยากอะไรเห็นไหมครับคือใครไม่ทดไม่รู้อะนะครับข้อสอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นเราเห็นเลข3บวกกันเนี่ยคำถามคือมีกี่ก้อนบางคนบอกแล้วหนูจะรู้ได้ไงมันมีกี่ก้อนเราลองดูแพทเทิร์นตัวแรกที่มันง่ายที่สุดนะครับดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวดีกว่าเลข1เลข2เลข3เห็นไหมมันจะมีตัวสังเกตอยู่แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง123แสดงว่าไอ้ก้อนตัวเลขเนี่ยมีทั้งหมด123ก้อนครับเพราะนั้นเลข3บวกกัน123ก้อนมันก็คือ3คูณกับ123นั่นเองเห็นไหมถ้าใครรู้เทคนิคอาจารย์การคูณเลขตัวลงท้าย3คูณ3ได้9คำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย9แล้วก็ฝนช้อยข้อที่3จบแล้วเห็นไหมเยี่ยมเลยนะครับหลายคนที่ทำได้เยี่ยมเลยนะครับคือน้องใครไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยนะครับค่อยๆฝึกไม่ได้ยากอาจารย์แก๊ปติวคณิตศาสตร์เนี่ยนะฮะไม่ได้บอกว่าอาจารย์เก่งเลยนะครับแล้วอาจารย์ก็ไม่เคยบอกว่าอาจารย์จะเอาข้อยากมาติวนะแล้วอาจารย์ก็ไม่ใช่คนประเภทที่เอาข้อยากมาให้น้องดูแล้วมันยากนะครับจริงๆคณิตศาสตร์ภาคกรมันไม่ได้ยากอะไรนะน้องแค่ฝึกทำฝึกเอาความรู้แต่ละเรื่องแต่เรื่องไปอย่างวันนี้อาจจะมีสัก10ข้อน้องก็มาดูความรู้กันว่าน้องไม่เข้าใจเรื่องไหนน้องก็มาฝึกเรื่องนั้นนะฮะคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากอะไรนะฮะอ่ะต่อไปครับตอบ3กันเยี่ยมเลยนะครับทุกคนนะตอบ3กันเยี่ยมเลยนะโอ้นะยกนิ้วให้ทุกคนเลยนะครับเยี่ยมเลยนะอ่ะต่อไปข้อ4จำนวนนับทั้งหมดที่หารด้วย450ลงตัวมีกี่จำนวนคือคณิตศาสตร์บางข้อก็มีข้อยากด้วยนะครับอย่าเชื่ออาจารย์หมดเลยว่ามันง่ายหมดนะบางข้อก็มีเทคนิคนิดนึงนะครับข้อ4จำนวนนับทั้งหมดที่หาร450ลงตัวมีกี่จำนวนนะสงสัยว่าอาจารย์ทำไมหน้าขาวนะแอปมันหลอกนะครับนะกล้องแม่งดีเกินนะครับนะกล้องมันดีเกินนะ คือตัวเจอตัวจริงหน้าดำว่างั้นเถอะนะไม่ใช่กันนะสงสัยจันทำไมหน้าข่าวนะครับนะมีรีวิวครีมไหมครีมยังไม่เข้านะครับนะครีมยังไม่เข้าเดี๋ยวเข้าหน้ามารีวิวให้นะครับนะตอนนี้มีผู้สนับสนุนอยู่คนเดียวเลยนะครับ essex4.com นะครับนะเว็บไซต์เรียนออนไลน์นะครับนะครีมยังไม่เข้านะครับก็เลยไม่รีวิวให้ครีมนะครับนะครีมใครจะเข้าบอกนะครับนะเดี๋ยวเพิ่มโฆษณาให้นะครับนะต่อไปนะเอามาต่อเรื่องเรานะครับข้อนี้อาจจะยากไปนิดนึงนะครับแต่การดอกจันข้อสอบแบบนี้ไว้เลยนะครับนะตัวจริงก็หล่อขาววันนะวะนะเดี๋ยวส่งของขวัญไปบ้านเลยไหมครับนะเกศรานะครับนะมาข้อสอบเราดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่ไปไหนกันนะครับนะข้อที่4ครับจำนวนนับทั้งหมดที่หารด้วย450ลงตัวมีกี่จำนวนน้องฮะถ้าน้องไล่เนี่ยแล้วไล่ไม่ดีนะครับมันไม่ครบนะอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเอา450อาจจะยากไปนะจำนวนที่ไปหาร6ลงตัวเนี่ยมีทั้งหมดกี่จำนวนครับเคยติวที่สกลนะที่ติวที่สกลนะครับโอ้เยี่ยมเลยนะฮะติวที่สกลนะสกลก็เพิ่งผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วนะครับทั้งห้องท้องถิ่นทั้งห้องอบต.เลยนะครับก็คงได้ความรู้ไว้พอสมควรนะฮะอันนี้มาเสริมกันนะครับมาเสริมกันคือคณิตศาสตร์อาจจะไม่ได้มีสูตรลัดทุกข้อนะครับแต่ข้อนี้จำเป็นต้องใช้สูตรลัดอาจารย์บอกไว้เลยนะที่ไม่เห็นมีคนตอบเนี่ยเพราะมันไล่ยากนะครับมันไล่ลำบากเขาถามว่าจำนวนนับทั้งหมดที่ไปหาร450ลงตัวเนี่ยมีกี่จำนวนอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยดูโจทย์ข้อนี้นะฮะอาจารย์ก็ถามพวกเราก่อนว่าจำนวนที่
ไปหาร6ลงตัวเนี่ยมีกี่จำนวนนับนะค่อยๆไล่นะครับมีเลขอะไรบ้างเลข1มีอะไรอีกเลข2ที่ไปหาร6ลงตัวนะมีอะไรอีกเลข3เลข1ก็หารลงเลข2ก็ไปหาร6ลงเลข3ก็ไปหาร6ลงแล้วอีกเลข6ครับตัวมันเองครับเลข6ก็ไปหาร6ลงนะคือถ้าเลขมันน้อยเนี่ยมันหาง่ายนะครับเพราะนั้นจำนวนที่ไปหารเลข6ลงตัวเนี่ยมีทั้งหมดกี่จำนวนน้องกมลวันบอก3เดี๋ยวไหน3วะเนี่ย4นะครับ4นะใช่มั้ยแค่6เองใช่มั้ยครับแค่6เนี่ยหลายคนยังนับผิดเลยยังนะฮะอาจารย์ถึงบอกว่าข้อสอบนี้มันไม่ง่ายแล้วนะมีทั้งหมด4นะครับมีทั้งหมด4จำนวนที่ไปหาร6ลงตัวนะครับเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ลืมเลข1คนส่วนใหญ่ลืมตัวมันเองนะครับมี4ตัวนะครับมี4ตัว1 2 3 4ตัวนะครับแล้วหนูหายังไงล่ะอาจารย์คือวันนี้มันหาง่ายนะครับมันหาได้4ตัวมีสูตรลัดครับน้องอาจารย์ทำให้ดูนิดนึงนะครับถ้าน้องอยากรู้ว่าเลขอะไรไปหารเลข6ลงมั่งนะครับที่เป็นจำนวนนับนะให้น้องแยกตัวประกอบมันให้น้องแยกตัวประกอบของ6ครับบางคนถามแยกตัวประกอบคือมันคืออะไรวะอาจารย์มันคือการเอาจำนวนเฉพาะมาคูณกันเนี่ยเพราะนั้นง่ายที่สุดเลยนะครับเลข6ตัวนี้คือเลข2คูณเลข3ครับนี่เขาเรียกว่าการแยกตัวประกอบเพราะนั้นมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งนะมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่น้องห้ามลืมคือการแยกตัวประกอบนะครับใครที่ยังไม่ได้ว่าแยกตัวประกอบคืออะไรไปเปิดดูใน Google เยอะเลยนะครับก็ขอให้น้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมต่อนะครับคำว่าแยกตัวประกอบเพราะนั้นข้อนี้แยกตัวประกอบได้2คูณ3เทคนิคก็คือให้น้องเอาเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังอะไรนะอาจารย์เลขชี้กำลังครับน้องอันนี้2กำลัง1ใช่ไหมอันนี้2กำลัง3น้องเห็นเลขชี้กำลังไหมครับเลขชี้กำลังตรงนี้เป็นเลข1อันนี้เป็นเลขอะไรครับเลข1เทคนิคนะครับเทคนิคนะฮะถ้าน้องอยากรู้ว่ามีเลขที่หารเลข6ลงตัวกี่จำนวนให้น้องเอาเลขชี้กำลังที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวไว้เนี่ยเอาไปบวกเพิ่มอีก1นะครับเพราะนั้นตรงนี้น้องได้1ใช่มั้ยน้องไปบวกเพิ่มอีก1เป็นเลข2ครับแล้วตรงนี้เป็นเลข1ใช่มั้ยครับน้องเอาบวกเลข1เป็นเลข2ครับบวกเพิ่มไปอีก1อ่ะนะครับเป็นเลขอะไรอาจารย์ไม่สนนะแต่ในวันนี้มันเป็นเลข1น้องเอาบวก1อันนี้เป็นเลข1น้องก็บวก1บวกมาแล้วมันได้เลข2น้องเอา2คูณ2เป็น4ครับคำตอบคือ4จำนวนเท่ากันนะฮะเพราะนั้นไล่ความคิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะฮะน้องสุกัญญานะครับอาจารย์ไม่เลือกเลข6นะครับอาจารย์บอกว่าโจทย์นี้เดี๋ยวค่อยดูนะครับอาจารย์ไม่เลือกเลข6นะอาจารย์บอกโจทย์นี้เดี๋ยวค่อยดูนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเลข6ล่ะมีเลขอะไรไปหารมันลงตัวบ้างตามอาจารย์ทันนะมีเลขอะไรไปหารมันลงตัวบ้างนะครับอาจารย์ไม่ได้ทำโจทย์นะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้พวกเราดูว่าเฮ้ยถ้าเป็นเลข6อ่ะมีเลขอะไรไปหารตัวมันลงบ้างนะครับอาจารย์ก็บอกว่าก็ไล่มาเลข1เลข2เลข3เลข6ใช่ไหมที่หารมันลงตัวคำตอบคือ4ตัวประเด็นก็คือแล้ว4มาจากไหนนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าให้น้องเอาพวกนี้ไปแยกตัวประกอบนะครับมันก็ได้เป็น2คูณ3แล้วน้องให้เอาเลขชี้กำลังข้างบนตรงเนี้ยไปบวก1มันก็จะเลข2ตัวนี้มาเอาเลข1ตัวนี้ที่ชี้กำลังของเลข3นะที่เป็นเลข1อ่ะเอาไปบวกอีก1เป็นเลข2เอา2คูณ2เป็น4นะครับนี่คือเทคนิคลัดในการทำโจทย์ที่เขาถามว่ามีการหารกี่จำนวนเนี่ยลงตัวกี่จำนวนนะฮะโอเคนะเพราะนั้นกลับมาดูในโจทย์ข้อนี้เพราะนั้นเราค่อยไล่สเต็ปกลับไปนะครับเพราะอันดับแรกอาจารย์หนูต้องแยกตัวประกอบก่อนใช่ไหมใช่ครับน้องเอา450ตัวนี้เนี่ยมาแยกตัวประกอบนะฮะน้องก็แยกพร้อมกันบุญหลายพุทโคตอบแล้ว18นะครับอ่ะแยกตัวประกอบก่อนใครไม่ทันอาจารย์จะไปช้าๆนะครับน้องเห็น95ได้45อาจารย์แยกตัวประกอบเลย9คูณกับ50ค่อยๆแยกนะครับใครไม่ได้ค่อยๆแยกนะครับมา9คูณ5 9คูณ50ยังไม่ใช่เรียกว่าการแยกตัวประกอบครับมันต้องเป็นจำนวนเฉพาะเพราะนั้นเลข9กับเลข50ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะฮะเพราะนั้นน้องแยกเลข9เลข9เปลี่ยนเป็นเลข3คูณ3ได้แล้วเป็นจำนวนเฉพาะแล้วแต่50ยังไม่จำนวนเฉพาะอาจารย์ก็ค่อยเปลี่ยนครับใจเย็น50คือ25คูณ2เห็นมั้ย25คูณ2นี่จำนวนเฉพาะแล้วนี่จำนวนเฉพาะแล้วเลข2ก็จำนวนเฉพาะแล้วแต่25ยังไม่ใช่ครับอาจารย์ก็ค่อยๆใจเย็นครับอาจารย์ยุบตัวเลขตรงนี้หน่อยนะ3คูณ3เป็น3กำลัง2นะครับคูณกับ
25คือ5คูณ5ก็ได้5กำลัง2คูณกับ2กำลัง1ก็ได้2กำลัง1ทันไหมครับทันไหมครับกันติกาเอ้ยกิตติกานะกลับมาเรียนอีกครั้งค่ะนะกลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสวัสดีครับนะสวัสดีพิลาวันนะครับนะใครไม่ทันข้อนี้ไปดูย้อนหลังนะครับนะทำพอแยกได้ตัวประกอบแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการแยกตัวประกอบครับใครไม่ทันไปฝึกได้นะครับนี่คือแนวโจทย์เฉพาะสำหรับเรื่องนี้นะครับเทคนิคอาจารย์บอกแล้วทำไงนะเอาเลขชี้หลังของมันไปบวกหนึ่งเพราะนั้นใจเย็นเลขชี้หลังตัวนี้มีเลขสองมีเลข2และมีเลข1นะครับอาจารย์ค่อยๆเอาไปบวก1นะครับ2บวก1เป็น3ทันไหมครับ2ตัวบนนะ2อีกตัวนึงไปบวก1ก็เป็น3คูณกัน1ตัวนี้ของเลข2ก็ไปบวก1เป็น2คูณ2เพราะฉะนั้นค่อยคิดเลข3คูณ3ได้9 9คูณ2เป็น18คำตอบข้อนี้คือ18ตัวนะครับเมื่อกี้ทำมา3ข้ออาจจะเป็นเรื่องง่ายเนาะข้อ4นี้อาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะครับน้องต้องไปเข้าใจคำว่าแยกตัวประกอบนะครับพอเข้าใจแล้วต้องรู้จักคำว่าเลขชี้กำลังถ้าน้องรู้จักคำว่าเลขชี้กำลังน้องเดี๋ยวน้องจะใช้เทคนิคที่อาจารย์ทำตรงนี้ได้นะครับเอาเลขชี้กำลังตัวนี้ไปบวก1เอาตัวนี้ไปบวก1นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปบวก1แค่นั้นเองนะครับเอาไปบวก1ทีละตัวแล้วคูณกันนะครับคำตอบข้อนี้คือ18ครับอะไรยากไปนิดนึงนะครับยากไปนิดนึงยากกว่า3ข้อที่ทำมาเมื่อกี้นี้นะครับข้อนี้ตอบ18ครับนะตอบข้อ4เข้าใจแล้วอ่ะเยี่ยมเลยใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมตัวที่หารตัวมีเกมนวนนับเลขชี้กำลังมาบวกกันถูกต้องนะครับอ่ะต่อไปนะครับข้อ5ครับข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อนี้เดี๋ยวอาจารย์รอหลายคนเนาะรอหลายคนทดนิดนึงนะครับคืออาจารย์อยากรู้พวกเราคิดอะไรอยู่นะครับเราจะได้เอามาปรับปรุงในการติวพวกเราด้วยนะครับแล้วก็จะได้เห็นพวกเราในการทำโจทย์เพิ่มขึ้นนะฮะคือใครมาดูย้อนหลังเนี่ยกดกอได้เลยครับอาจารย์บอกเลยกดกอได้เลยนะฮะสุกัญญาเข้าใจแล้วค่ะโอเคมันเป็นเทคนิคนะครับข้อที่4เป็นข้อเทคนิคเลยเพราะนั้นใครอยากรู้จักข้อสอบนั้นก็จดเทคนิคไว้นะครับด้วยความเข้าใจของตนเองไม่ต้องให้อาจารย์เข้าใจนะครับอย่างน้องเบนซ์เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมที่บอกตอบข้อ4เข้าใจแล้วเนี่ยคือเขาเข้าใจของตนเองนะครับแล้วก็เขียนเป็นข้อเข้าใจตนเองนะครับให้น้องให้เขียนตัวเองเข้าใจนะครับข้อที่5ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวด้านกว้างและความยาวเส้นทแยงมุมยาว a ลบ b และ a บวก b เซนติเมตรตามลำดับจะมีพื้นที่เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตรลดสนาหรือลักษณะลดสนานะลดสนาบุญแต่งสวัสดีครับผมเลขชื่อผิดขออภัยด้วยนะนะสวัสดีทุกคนนะครับนะก็แชร์เก็บไว้นะครับน้องแชร์เก็บไว้ได้นะอาจารย์ไม่ลบไปไหนเดี๋ยววันหลังกลับมาดูย้อนหลังน้องกดกอเอาเลยนะไม่ต้องมานั่งฟังอาจารย์พูดอยู่นะทุกคนครับข้อนี้เข้าเรื่องเลยครับข้อนี้พวกเราไฮไลท์คำนี้เลยนะครับคำว่าพื้นที่ฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่เพราะนั้นพอพูดเรื่องพื้นที่เนี่ยแว็บต้องเข้ามาในหัวแล้วนะครับและเป็นพื้นที่อะไรล่ะอาจารย์เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าและเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างฮะเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างเขาบอกว่ามีความยาวด้านกว้างและความยาวด้านยาวคือ a ลบ b และ a บวก b ตามลำดับน้องเห็นคำนี้ในทางคณิตศาสตร์นะครับน้องอ่านอะไรก่อนคือตัวนั้นเช่นเขาให้ด้านกว้างมาตรงนี้คือด้านกว้างนะครับตามลำดับไงนะฮะ a บวก b เนี่ยคือตัวนี้คือความยาวเส้นทแยงมุมนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าใครวาดรูปดีๆนะครับมันจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าผืนผ้าเดี๋ยวอาจารย์วาดก่อนวันนี้วาดแม่งทั้งวันแล้วครับนะถ้ามันไม่ได้อาจารย์ก็วาดงี้อยู่ทั้งวันแล้วนะสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้แล้วเส้นทแยงมุมเดี๋ยววาดก่อนเส้นทแยงมุมได้แล้วเขาบอกว่ามีด้านกว้างคือ a ลบ b ด้านกว้างยาว a ลบ b เอาใหม่ด้านกว้างยาว a ลบ b น้องไม่ต้องวาดรูปตามอาจารย์นะและมีเส้นทแยงมุมยาว a บวก b นะเขาถามว่ารูปสี่เหลี่ยมเนี้ยมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ระยาบอกว่าเข้าใจจังค่ะชอบนะอาจารย์นี่ติวแบบนี้เป็นปกตินะครับนะแต่ว่าพูดมากไปหน่อยนะครับนะถ้าเป็นไลฟ์สดนี่ชอบพูดมากนะครับทักทายคนอื่นไปเรื่อยเปื่อยหมดนะครับนะ
ก็คิดถึงลูกศิษย์ทุกคนนะครับนะอย่างน้องเดียนเนี่ยไหมสอบได้ที่1นะครับตอนนั้นก็เจอกันอยู่นะเดี๋ยวน้องเอกคณิตศาสตร์หลายๆคนเนี่ยนะครับอาจารย์อาจจะไม่ค่อยสนิทนะครับแต่คุ้นๆกันอยู่นะฮะอ่ะพอน้องเห็นข้อมูลแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยถ้าแถวบ้านเราอะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหาพื้นที่ยังไงครับกว้างคูณยาวถูกต้องไหมกว้างคูณยาวแต่ถ้าน้องไปดูบอร์ดนักเรียนนะครับไปดูบอร์ดที่น้องจัดบอร์ดให้นักเรียนเนี่ยพื้นที่มันจะมีเยอะแยะเลยครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันจะมีอยู่สูตรหนึ่งฮะพื้นที่ของรูปไม่ใช่พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันมีอยู่สูตรหนึ่งที่น้องจะต้องรู้คือเส้นทแยงมุมกำลังสองแล้วหันด้วยสองครับต้องรู้อันหนึ่งนะครับนอกจากกว้างคูณยาวแล้วต้องรู้อันหนึ่งคือเส้นทแยงมุมกำลังสองแล้วหันด้วยสองนะแล้วข้อนี้ทำไงอาจารย์ข้อนี้เส้นทแยงมุมคืออะไรครับa ลบ a บวก b นะฮะเพราะนั้นเส้นทแยงมุมข้อนี้คือ a บวก b ทั้งหมดกำลังสองแล้วหารด้วย2คือเส้นทแยงมุมยาวเท่าไหร่นะครับมันก็จะเอายกกำลังสองแล้วหารด้วย2นะฮะอันนี้ไม่ยากเนาะนะนอกจากกว้างคูณยาวที่น้องต้องรู้แล้วน้องต้องรู้อันนี้ด้วยเส้นทแยงมุมกำลังสองแล้วหารด้วย2นะฮะคือความยาวคือพื้นที่ทั้งหมดของรูปนั้นนะครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ไม่ได้ยากอะไรนะครับข้อนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือแค่รู้สูตรตอบได้เลยนะครับอันนี้ต่อไปสุไรณีนะครับอ๋อชอบมากเข้าใจมากขึ้นค่ะนะก็จะมาหาเวลาว่างมาเจอพวกเราบ่อยๆนะครับนะต่อไปข้อที่6ครับข้อใดมีค่ามากที่สุดฮะข้อที่6ข้อใดมีค่ามากที่สุดข้อ1 90% ของ 10% ของ80ข้อ2 80% ของ 20% ของ80ข้อ3 30% ของ 70% ของ80ข้อ4 40% ของ 60% ของ80เขาถามใครมากที่สุดวงกลมไว้เลยนะครับจำนวนใดมีค่ามากที่สุดข้อนี้เรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเคยเป็นข้อสอบจริงนะครับเคยเป็นข้อสอบจริงเมื่อรอบที่แล้วด้วยซ้ำไป1/61เนี่ยนะฮะรอบที่แล้วเนี่ยสอบปถเนี่ยนะครับข้อนี้หลายคนไม่ทำครับแต่อาจารย์บอกเลยใครไม่ทำข้อสอบวันนี้นะครับเสียดายมากนะฮะน้องเคยเจอคำนี้ไหมครับเอาทีละช้อยนะช้อยข้อ1 90% ของ 10% ของ 80% เนี่ยอาจารย์ได้เห็นคำหนึ่งทุกคนท่องมาตั้งแต่เด็กแล้วคำว่าของคืออะไรครับคำว่าของอะไรหลายคนตอบ4แล้วเห็นไหมตอบ4มาแล้วตอบ4มีคนตอบอื่นไหมแก้วกุลดาตอบแก้วกุลยานะครับตอบ4กิตติพรตอบ4นะครับใครไม่เข้าใจนะครับเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยตั้งสตินิดเดียวนะครับอันนี้ง่ายมากนะฮะข้อ1เนี่ยเอาช้อยข้อ1ก่อน 90% ของมีคำว่าของคือคำว่าคูณแน่แล้วคำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วคือ90ส่วน100จริงไหมครับอาจารย์ทำช้อยข้อ1ให้ดูนะครับช้อยข้อ1เนี่ย 90% คือ90ส่วน100ของคือคูณของ 10% 10% คือ10ส่วน100จริงไหมฮะ10ส่วน100แล้วก็ของอีกของคือคูณ80อันนี้ช้อยข้อ1นะช้อยข้อ1ยังไม่ทำอะไรเลยนะครับแค่แปลงจากคำว่าของเป็นคูณแล้วก็แปลงจากเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนร้อยแค่นั้นเองนะฮะแต่ประเด็นหลายคนเนี่ยกังวลครับกังวลตอนหารส่วนร้อยเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะครับส่วนร้อยตรงนี้เนี่ยน้องต้องคำนวณไหมส่วนร้อยเนี่ยน้องต้องคำนวณไหมครับคือน้องต้องหารอยู่แล้วร้อยหนึ่งไอหารตรงนั้นที่อาจารย์ไฮไลท์เนี่ยแต่คำถามคือตอนทดจริงๆเนี่ยช้อยข้อ1ช้อยข้อ2ช้อยข้อ3ช้อยข้อ4มันก็มีส่วนร้อยเหมือนกันจริงไหมฮะเพราะนั้นตัวส่วนร้อยตรงนี้เนี่ยน้องแทบไม่ต้องคูณเลยโทษทีน้องแทบไม่ต้องหารเลยเพราะนั้นทุกช้อยเนี่ยน้องไม่ต้องหารตัว100พูดภาษาชาวบ้านคือน้องสามารถตัดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ออกได้เลยครับเพราะนั้นน้องแค่ดูว่าช้อยข้อไหนมีค่ามากแค่นั้นเองน้องก็ตัด100ออกไปได้เลยคือไม่ต้องดูเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องดูเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือข้อไหนน้องก็คูณเอาน้องนับจำนวน0ได้จริงไหมครับ0มีกี่ตัวเนี่ย0มี3ตัวก็ใส่0 3ตัวนะครับ9 คูณ1 คูณ8 9 คูณ8ได้72พอแล้ว
คูณแค่นี้พอแล้วก็ไม่ต้องหารด้วยนะฮะต่อไปช้อยข้อ2น้องคูณเลย0มีกี่ตัว0มี3ตัวคูณ0 3ตัวอาจารย์ก็เอา80คูณ20คูณ80 8คูณ8ได้64ขออนุญาตทดเลขเลยนะ8คูณ8ได้64 64คูณ2จะได้เป็น128ก็เป็น128ใช่ไหมนี่คือช้อยข้อ2คือไม่ต้องหาร100นะฮะต่อไปช้อยข้อ3มันก็กลายเป็น30คูณ70คูณ80 30คูณ70คูณ80เห็นไหมก็จะมี0 3ตัวเหมือนกันเลยไหม0 3ตัว0 3ตัว8คูณ7ได้56นะครับแล้ว56คูณอีก3ขออนุญาตคูณ6 3 18ใส่8ทด1 5 3 15ทด1เป็น16ก็เป็น168เห็นไหมคือใครคูณเลขไม่ทันก็ตั้งคูณมาเลยนะฮะไม่ได้ยากอะไรเนาะต่อไปข้อ4ก็จะเป็น40คูณ60คูณ80นะครับก็จะมี0 3ตัวเหมือนเคยนะครับก็จะกลายเป็น6คูณ4ได้24แล้วคูณอีก8 8คูณ4ได้32ใส่2ทด3 8 2 16ทด3เป็น19ก็จะเป็น192นะฮะใช่ไหมครับคือถ้าดูภาพรวมออกเนี่ยแทบจะไม่ต้องหาร100เลยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นทศนิยมอะไรยุ่งยากถ้าน้องหาร100อ่ะนะครับเพราะนั้นน้องจะได้ข้อนี้ข้อที่มากที่สุดเขาต้องการแค่ว่าใครมากสุดคำตอบที่มากที่สุดคืออะไรเนี่ย10,000ไม่ใช่19 192,000ตอบช้อยข้อที่4ครับเยี่ยมเลยเห็นไหมครับเห็นไหมตอบข้อ4ค่ะโอเคนะครับตอบข้อ4น้องเบนตอบ4น้องเพ็ญพิชาตอบ4จิรภาตอบ4เยี่ยมเลยนะครับไม่ต้องหาร100ไม่ต้องหาร100คูณ100นะครับแชร์ได้นะครับนะนุ่มนะครับแชร์ได้แชร์เก็บไว้ดูได้เลยอาจารย์ไม่ลบนะครับนะฮะคือสำหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างด้วยน้องไปดูย้อนหลังไปดูให้ครบกดกอได้เลยอันไหนอาจารย์พูดเยอะกดข้ามแม่งมาเลยนะครับนะฮะพูดเยอะไปแล้วข้ามไปเลยนะครับนะต่อไปข้อที่7ข้อ7ข้อ7ข้อ7แล้วนะครับอาจารย์จะหาเวลาว่างมาเจอพวกเราบ่อยๆนะครับนะใครที่เอกคณิตศาสตร์ก็ยังไม่ต้องน้อยใจนะอาจารย์ก็จะมาในมุมของวิชาเอกบ้างนะครับเพราะนั้นวันไหนอาจารย์มาในของภาคขอเนี่ยอาจารย์จะเขียนตรงนี้นะครับถ้าวันไหนอาจารย์มาในส่งภาคขอเนี่ยน้องที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ก็อย่าน้อยใจนะครับอย่าน้อยใจนะบางทีมาเจอคณิตศาสตร์มันยากมากเลยว่ะก็ใช่ครับมันเป็นภาคขอคณิตศาสตร์นะแต่วันนี้เป็นภาคกเนาะเราก็ทำร่วมกันได้หมดทุกคนนะครับต่อไปไม่คูณ80ได้ไหมครับเพราะมันคูณทุกข้อได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ถามดีนะมัน80เหมือนกันไม่ต้องคูณก็ได้นะครับไม่ต้องคูณก็ได้เห็นไหมเห็นไหมน้องเดียโอเคเลยเห็นไหมครับน้องส้มโอคิดถึงกูแก๊บนะครับโอ้คิดถึงลูกศิษย์ทุกคนเลยนะครับคิดถึงเหมือนกันนะน้องกนิกาได้ค่ะไม่ต้องคูณ80เห็นไหมถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์เนี่ยเข้าใจภาพรวมเนี่ยมันจะออกเลขยังไงถ้าน้องดูอ๋อมัน80เหมือนกันว่ะไม่ต้องคิดก็ได้มันหาร100เหมือนกันว่ะไม่ต้องคิดก็ได้เพราะเขาไม่ต้องการคำตอบเป๊ะๆเห็นไหมครับเยี่ยมครับต่อไปข้อที่7สแควร์รูท7ลบ3รูท5 7บวก3รูท5มีค่าเท่ากับข้อใดนะอันนี้เป็นข้อสอบล่าสุดเลยครับ1ทับ6 1สปทของเราปีล่าสุดครับส่วนดุสิตนั่นเองอันนี้นะฮะอันนี้เข้าในเรื่องเกี่ยวกับผลต่างกำลังสองนะฮะน้องเบนบอกตอบข้อหนึ่งน้องเป็นพิชชาตอบข้อหนึ่งนะครับจิราภาตอบข้อหนึ่งวันวิสาตอบข้อหนึ่งนะฮะเห็นตอบข้อเจ็ดตอบข้อหนึ่งใช่ไหมข้อเจ็ดตอบหนึ่งโอเค 7.1 นะจิราภาโอเคอันนี้หลายคนอาจจะถ้าอาจจะไม่ชอบถ้าใครไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับเรื่องนี้อาจจะทำไม่ได้นะแต่อาจารย์ขอให้สูตรอะไรไว้นิดหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลต่างกำลังสองทุกปีน้องก็เจอสูตรเกี่ยวกับผลต่างกำลังสองเจอตลอดนะครับคือมันเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้นะครับใช้อะไรอาจารย์น้องดูตัวนี้นะจดไว้เลยก็ได้นะครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองจะมีค่าเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะครับจดนี้ไว้นะฮะจดนี้ไว้นะครับคือทุกปีมันไม่ได้ออกทุกปีหรอกครับแต่มันเจอบ่อยเท่านั้นเองนะฮะมันเจอบ่อยมันคงไม่ทุกปี
แต่ถ้าเจอปุ๊บเนี่ยเรื่องนี้ถ้าไม่รู้ในกรอบสีน้ำเงินนะทำไม่ได้นะครับถ้าใครไม่รู้ในกรอบน้ำเงินเนี่ยทำไม่ได้เลยสำหรับภาคกอคณิตศาสตร์นะครับเพราะนั้นอาจารย์ขอย้อนเล่าให้ฟังนะครับใครที่อาจจะงงเนาะอะไรวะเนี่ยอาจารย์หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังคืออะไรคือวันใดวันหนึ่งถ้าน้องไปเจอโจทย์ที่อยู่ในรูปแบบนี้ครับน้องจะไม่สามารถทำโจทย์ได้ถ้าน้องไม่รู้กรอบเหลืองๆตรงนี้นะหมายความว่าอะไรน้องดูในสแควร์รูทนะครับดูข้างในสแควร์รูทนะอาจารย์ขอย่อขอยัดลอกมาอีกทีนึงนะ7ลบ3รูท5คูณกับ7บวก3รูท5ยังไม่ทำอะไรเลยนะอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจนะบางคนบอกหนูยังไม่เข้าใจเลยยังไม่ทำอะไรเลยนะครับยังไม่ทำอะไรเลยนะให้น้องดูนะครับคือวันที่ทำข้อสอบเนี่ยน้องเห็นเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้อยู่ตรงกลางหมายความว่าวันสอบมันจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ยากฟังให้ผิดนะมันจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ยากเพราะนั้นวันนี้น้องดูในกรอบสีเหลืองเนี่ยน้องจะเห็นว่าโจทย์ของเราเนี่ยอยู่ในฝั่งยากตรงนี้ดูยังไงอาจารย์น้องเห็นในกรอบในรูทไหมครับอันนี้มันจะกลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเทียบดีๆค่อยๆเทียบแจ่มเย็นตัวนอนหนูคือหน้าคือเลขเจ็ดตัวหลังคือสามรูทห้าเพราะนั้นวงเล็บหน้ามันจะกลายเป็นหน้าลบหลังแล้วคูณกับหน้าบวกหลังนะครับซึ่งน้องมันบวกกันไม่ได้อะมันคูณไม่ได้นะฮะเพราะนั้นฝั่งนี้มันยากเขาบอกว่าถ้าน้องวันสอบฝั่งใดฝั่งหนึ่งยากมาทำฝั่งนี้มันจะง่ายกว่าไหมฝั่งนี้คืออะไรครับฝั่งนี้คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเพราะนั้นทุกคนใจเย็นนะครับอาจารย์ขอยัดลอกสแควร์รูทตรงนี้ออกมานะครับยังไม่ทำอะไรเลยนะน้องดูข้างในครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเนี่ยมันจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเพราะนั้นจะขอยัดเปลี่ยนครับจากขวามือนะครับจากขวามือเปลี่ยนมาเป็นซ้ายมือนะฮะเพราะนั้นหน้าของเราคือหน้าคือเลขเจ็ดจะได้เป็นเจ็ดกำลังสองนี่เรียกว่าการใช้สูตรหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองหลังกำลังสองหลังของเราคือตัวอะไรครับหลังของเราคือสามรูทห้าแล้วกำลังสองเห็นไหมค่อยๆเทียบอะไรคือหน้าอะไรคือหลังนะครับหน้าคือ7แล้วก็ยกกำลัง2ลบหลังคือ3รูท5แล้วก็กำลัง2นะมันก็จะไปต่อได้แล้วนะครับเราก็คิดเลขออกมาครับสแควร์รูทยังเหมือนเดิม7กำลัง2ได้49ลบกับ3รูท5ทั้งหมดกำลัง2บางคนบอกเอ๊ะอาจารย์มันยกกำลัง2ยังไงอะการยกกำลัง2แบบนี้ต้องค่อยๆยกทีละตัวครับน้องก็เอา3กำลัง2ก่อนค่อยๆยกแล้วก็รูท5กำลัง2ก่อนค่อยๆยกยกเสร็จแล้วเอาเลข2ตัวนี้มาคูณกันแค่นั้นเองใจเย็นเลข3ตัวแรกคือเลข3 3กำลัง2ได้9ได้9แล้วนะรูท5กำลัง2มาได้5นะครับเพราะนั้นพอน้องยกเสร็จแล้วน้องได้9กับ5มาคูณกัน9คูณ5ได้45ในสแควร์รูทน้องก็จะลบเลขได้แล้ว49ลบออก45จะเป็นรูท4รูท4ของเราตอบ2เห็นไหมคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับตอบ2ฝนฟับเลยจบแล้วกันนิกาตอบข้อ1สุกัญญาตอบข้อ1นะครับวัฒนาตอบข้อ1นะโอ้อ่านชื่ออ่านยากอะนาโอ้ภาษาไทยอ่านยากมากเลยนะทองเลิศนามสกุลทองเลิศน้องชื่อน้องอ่านว่าอะไรนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาหาอาจารย์นะครับนะต้องชื่ออันยากอ่ะนะครับเอาไปเอาข้อนี้ตอบได้แล้วข้อ1แล้วนะครับนะต่อไปข้อที่8ครับข้อที่8เดี๋ยววันหลังก็จะเอาในเรื่องของท้องถิ่นมาพูดด้วยนะครับท้องถิ่นมาเจอกับพวกเราบ้างนะฮะมาเจอข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยคณิตศาสตร์ออกแนวไหนนะครับถามว่าอย่างงี้ท้องถิ่นออกมั้ยจากหลักสูตรนะครับอาจารย์ยังไม่เห็นนะว่าคณิตศาสตร์มันจะออกนะครับท้องถิ่นจะเป็นการวิเคราะห์ตารางซะมากกว่านะข้อนี้ทำได้เลยนะครับข้อที่8ครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งหากเครื่องมือวัดความยาววัดคลาดเคลื่อนไปมากกว่าเดิม 2% แล้วเมื่อหาพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเท่าไหร่นะยอหญิงตอบไปแล้วข้อที่1เยี่ยมเลยกมลวันตอบข้อ1นะฮะน้องทองเลิศนี่อ่านว่าไงนะชื่อนะชื่ออ่านยากมากเลยนะครับนะนาลดนภา
นานลดนะต้องสะกดมาให้จันดูด้วยนะครับนะชื่ออ่านยากนะครับนะต่อไปข้อที่8ครับทำมาได้เลยนะครับอาจารย์รอคำตอบอยู่นะตอบได้เลยนะอันนี้ก็เหมือนกันครับนี่ข้อสอบ1ทับ61ที่ผ่านมานะครับส่วนดุสิตของเราส่วนดุสิตของเรานะครับอันนี้สะกดให้ดูตรงนี้เลยนะครับนะดูตรงนี้เลยนะนาฏนภาทองเลิศนาฏนภาทองเลิศนะมันมีนอถอด้วยนะก็เลยงงนะครับนาฏนภาทองเลิศครับโอเคนะต่อไปครับข้อนี้ข้อสอบที่ออกมาปีล่าสุดนะครับอันนี้ไม่ได้น่าจะยากนะฮะน้องๆปี5นะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะน้องปี5ที่ไปหาสนามสอบอยู่นะครับตอนนี้ก็อาจจะมีวิชาเอกอังกฤษนะครับอาจจะมีโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์นะครับเปิดสอบอัตราจ้างอยู่นะก็ไปกันได้นะครับหรือไม่ก็เอกอังกฤษเอกไทยเอกนรศิลป์นะครับจิตวิทยาในแนวนะก็จะไปอบจ.กระบี่ได้นะครับไปลงสอบนะครับหรือใครที่จะหางานทำจริงๆนะครับไปลงสอบนะครับที่อบจ.กระบี่นะครับก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์นะเนาะข้อนี้ตอบอะไรกันอ่ะนะดูหน่อยตอบ1มาแล้วมีคนตอบ1ตอบ4ค่ะมาแล้วตอบ4ตอบ4สุกัญญาตอบ4ไปเช็คไอ้นี่กันด้วยนะครับไปเช็คสถานที่สอบนะครับไปเช็คนะเอาเลขของเราไปเช็คในกสทนะครับที่เราไปสมัครนั่นแหละมันจะมีให้พิมพ์บงพิมพ์บัตรอะไรเงี้ยนะครับไปดูนะไปดูเอามันก็จะเริ่มประกาศทีละเขตแล้วนะครับนะน้องก็ไปดูเอาต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไปนะครับเอาบัตรประชาชนไปอย่างเดียวก็ไม่เข้านะน้องไปตอบแล้ว102คูณ102ลบออก 10,000 เลขคูณเลขลบ 10,000 กมลวันบอกยากค่ะนะฮะนี่กมลวันลองดูชื่อด้านล่างเห็นมั้ยน้องเดียเลขคูณเลขลบ 10,000 คืออะไรนะครับนะอันนี้เป็นสูตรลัดนะครับนะถ้าอธิบายก็อีกพักนึงนะฮะแต่อาจารย์ขออนุญาตเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะฮะถ้าข้าไม่รู้สูตรลัดของอาจารย์นะครับไม่เป็นไรนะครับน้องเอางี้น้องเจอเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วมันมากกว่าเดิม 2% เนี่ยนะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะนั้นในเรื่องพื้นที่เนี่ยครับกรรณิกาเลขคูณเลขลบหมื่นถูกต้องครับนะใครที่เขียนว่าเลขคูณเลขลบหมื่นนะครับเดี๋ยวส่งถ้วยรางวัลไปที่บ้านเลยนะครับนะถ้วยรางวัลนั้นจะใส่ระเบิดไว้ด้วยนะครับนะพูดเล่นนะครับนะแสดงว่าเคยติวมาแล้วนะครับจับติดใจนะครับสูตรชันแก๊ปนะอ่ะเอาแบบธรรมดาถ้ามุดใครไม่รู้สูตรเอาแบบธรรมดาครับแล้วก็เหมือนกันคล้ายๆกันต้องดูรูปนี้นะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเขาพูดถึงเรื่องพื้นที่นะฮะแล้วพูดถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะถ้าน้องไปเจอแล้วน้องไม่รู้สูตรลัดอะไรนะครับให้น้องยกตัวอย่างง่ายๆนะบางทีน้องไปเจอในเรื่องการกำไรขาดทุนอย่างเงี้ยนะครับให้น้องคิดจากร้อยหนึ่งนะเพราะเปอร์เซ็นต์มันคิดจากร้อยหนึ่งเพราะนั้นของเดิมคิดง่ายๆนะครับของเดิมถ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยของเดิมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้านเท่ากันเนาะมันจะเป็นด้านละร้อยครับทำไมอาจารย์ยกเป็น100อ่ะก็ด้านละร้อยด้านละร้อยพอเจอเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้องยกง่ายๆด้านละร้อยเพราะนั้นพื้นที่ของเดิมของเราเนี่ยมันจะเป็น100คูณ100นะครับด้านคูณด้านน่ะ100คูณ100มันจะได้เป็น 10,000 นะมันจะได้เป็น 10,000 แต่โจทย์บอกว่าคาดเคลื่อนไปมากกว่าเดิมของ 2% เพราะนั้นของใหม่ครับคาดเคลื่อนไปมากกว่าเดิม 2% เพราะฉะนั้นของใหม่จากความยาวด้านเดิมเนี่ยมันเพิ่มมากกว่าเดิม 2% มันก็ต้องเป็น102เห็นมั้ยฮะมากกว่าเดิม 2% เดิม101มากกว่าเดิม 2% ก็เป็น102เพราะนั้นพื้นที่ใหม่เราจะกลายเป็น102คูณ102นะ102คูณ102นะครับเมื่อกี้อาจารย์ก็เห็นคูณเลขอยู่นะครับ102คูณ102ถ้าใครคูณเลขไม่คล่องเนี่ยใช้เทคนิคการคูณเลขบรรทัดเดียวแบบอาจารย์เนี่ยนะครับ102คูณ2ได้204ใส่4ทด20 102คูณ2ต่อไป102คูณ0ได้0ทด20เป็น20ใส่0ทด2 102คูณ0ต่อไป102คูณ1ได้102ทด2เป็น104เห็นไหมฮะ
เราก็จะได้พื้นที่ของเดิมคือ 10,000 พื้นที่ของใหม่คือ 1,404 คือเอาเป็นว่าใครจำสูตรรัฐอาจารย์ไม่ได้นะครับไปไม่ใช่ใครจำไม่ได้ใครไม่รู้ทำแบบเนี้ยง่ายดีนะครับแต่ถ้าใครจำได้มันก็ดีนะครับน้องอูมบอกว่าสูตรรัดลืมหมดแล้วนะครับนะก็น่าลืมนะครับน่าอันนี้น่าเห็นใจนะครับถ้าใครลืมสูตรรัดนะน่าเห็นใจมากเลยนะครับคือข้อนี้ใช้สูตรรัดสามารถตอบได้เลยนะครับหรือใครไม่รู้เห็นไหมครับเขาถามว่าพื้นที่ของเราจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเท่าไหร่เดิม 10,000 ของใหม่ 1,404 เพราะนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปประมาณ404ครับน้องไม่ต้องทำเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ยุ่งยากครับดูช้อย4ช้อยข้อไหนคือมี4แล้วมี0แล้วมี4ตอบข้อนั้นเลยตอบช้อยข้อที่4ฝนฟับเลยก็จบละใช่มั้ยไม่มีอะไรครับนะไม่ต้องไปทำเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ยุ่งยากนะฮะไม่รู้สูตรรัดก็ทำได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอเจอเปอร์เซ็นต์ก็ให้ด้านละ100ด้านคูณด้านก็เป็น 10,000 ใช่มั้ยฮะ100คูณ100ของใหม่มันมากกว่าเดิม 2% มันก็เป็นจากเดิม100ก็เป็น102ก็102คูณ102ก็ได้ 10,404 แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะครับอ่ะต่อไปไปต่อนะครับไปต่อวันนี้อยู่ในภาคกคณิตศาสตร์นะครับภาคกคณิตศาสตร์นะทุกเอกฝึกฝนได้หมดนะครับใครจะสอบข้าราชการสังกัดไหนน้องก็ต้องทำได้นะครับวันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับพักกระพงนะครับขอบคุณอาจารย์แก๊ปค่ะข้อสอบมีทำได้เยอะเลยสอบรอบแรกติดสอบบรรจุสอบติดเลยตอนนี้บรรจุแล้วค่ะโอ้เยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยต่อยาวต่อไปเลยนะครับทำวิทยานะเรียนต่อนะครับไปต่อตามที่เคยแนะนำไว้เลยไปยาวๆเลยนะครับนะขอให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับน้องหลายน้องหลายคนอัดสอบบรรจุได้แล้วนะครับอาจารย์เห็นอยู่ในนี้นะฮะเข้ามาเล่นกันได้นะครับมาพิมพ์เล่นกันได้นะฮะมาให้กำลังใจน้องๆรุ่นต่อไปได้นะครับนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอนุกรมนะครับภาคกเขาชอบเรียกคำว่าอนุกรมกันแต่จริงๆมันไม่ใช่อนุกรมหรอกนะฮะข้อ9เป็นโจทย์เกี่ยวกับอนุกรมนะเรียกตามพวกเราก็ได้นะครับอนุกรมออกข้อสอบทุกปีนะครับทุกสนามน้องจะไปสอบตำรวจสอบอะไรอ่ะทหารในทรงใน10สอบท้องถิ่นสอบอบท.สอบอะไรต่างๆน้องจะเจอเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นอนุกรมเนี่ยเป็นเรื่องที่น้องจะต้องมีทักษะในการทำนะครับฝึกทำได้เลยเนาะตอบข้อไหนก็ตอบกันมานะครับอาจารย์รอคำตอบอยู่นะครับเบนตอบข้อ3คนอื่นว่าไงใครตอบแล้วตอบมานะครับตอบ3ค่ะพีพีครูไทยใจเกินร้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับกันนี้ตอบ69ตอบเท่าไหร่แจ้งกันมาได้นะครับนะเดี๋ยวจะกินน้ำแป๊บหนึ่งนะก็วันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับนะ essex4.com นะครับเว็บไซต์เรียนออนไลน์โรงเรียนออนไลน์เรียนพิเศษออนไลน์คอร์สออนไลน์นะครับผู้สนับสนุนคนเดียวเลยนะฮะครีมยังไม่เข้านะครับอย่าเพิ่งทักอาจารย์มาหน้าข่าวนะครับนะเดี๋ยวครีมเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวทักอาจารย์ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวครีมเป็นผู้สนับสนุนปั๊บทักได้เลยนะครับนะอันต่อไปข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับช่วยตอบ3กันนะจริงไหมตอบ3อ่ะนะฮะรอเชียวเดี๋ยวค่อยทักเดี๋ยววันไหนมีโลโก้ครีมอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวค่อยทักนะครับนะเอาแบบปลอมๆไม่หนึ่งนะครับตัวจริงก็ขาวแม่นะฮะเดี๋ยวค่อยทักนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจันทักไปนะครับเดี๋ยวค่อยเป็นหน้าม้าให้เอาไม่ใช่นะฮะใครให้รีวิวครีมบอกนะครับนะเพิ่งไปรับทราบข้อกล่าวหามาเมื่อวานนะไม่ใช่นะครับนะเมจิกสกินใช่ไหมฮะก็เป็นข่าวเลยนะครับรีวิวอะไรก็ได้ครับอย่าให้รีวิวอาหารลดความอ้วนอย่างเดียวนะครับนะเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อเอานะครับทุกคนอันนี้ต้องใช้ทักษะนิดนึงนะครับในการทำก็ลองคือแรกๆนะครับถ้าใครไม่รู้วิธีอะไรเลยเนี่ยลองไปเลยครับว่ามันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่อย่างเนี้ยทุกคน57ไป59เนี่ยบวกเพิ่มขึ้น2อะไรเงี้ยคือถ้าลองแล้วมันไม่เห็นก็ทำไปเรื่อยนะครับ59ไป58เนี่ยมันลดลง1ใช่มั้ยฮะ
ต่อไปพอ58ไป62เนี่ยมันเพิ่มขึ้น4นะครับมันเพิ่มขึ้น4คือทำไปให้สุดทางถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนวิธีอื่นนะครับพอไป62ไป63เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น1ครับนี่คือชั้นแรกนะคืออาจารย์ยังไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะครับแต่ก็ลองทำไปเรื่อยๆนะต่อไป2ไปเหลือลบ1เนี่ยมันลดลงไป3ลบ1ไป5ใช้วิธีการของทอนไดลองผิดลองถูกใช่ไหมฮะทำข้อสอบอนุกรมนะครับนะเออใช่นะครับคือพวกนี้มันต้องลองขอเสริมน้องเบนซ์อีกอันนึงนะครับลองผิดลองถูกถูกต้องเลยแต่พอการลองเนี่ยลองไปเรื่อยนะครับฝึกไปเรื่อยพอน้องฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งการลองผิดลองถูกเนี่ยมันจะดีกว่าคำมั่วนิดนึงนะครับพอน้องลองไปเรื่อยน้องจะรู้ว่าเฮ้ยพอลองนี้ไม่ใช่ไปเฮ้ยมันต้องมีวิธีนึงนะครับน้องเบนซ์จะเห็นนะครับว่าทำยังไงคนอื่นเหมือนกันนะฮะใครทำเรื่องนี้ไม่ได้นะครับลองแล้วถ้ามันไม่ได้นะฮะเดี๋ยววันหลังอาจารย์จะเอาตัวอย่างที่มันลองแบบนี้แล้วมันไม่ได้อะนะฮะน้องก็ต้องมีวิธีการอื่นจัดการข้อสอบมันนะครับอันนี้เสริมให้นะฮะลบ1ไปบวก4ครับมันบวกเพิ่มขึ้น5นะฮะต่อไปพอ4แล้วมันไป1ใช่ไหมมันลดลงครับมันลดลงไป3เพราะนั้นจากอันนี้เนี่ยอาจารย์เห็นแล้วปากกาแดงเนี่ยอาจารย์เห็นว่ามันลบ3แล้วมันก็บวก5แล้วมันก็ลบ3อาจารย์ก็เดาเลยว่าถ้ามันเป็นบวก5อีกรอบนึงอ่ะเค้าเรียกมันซ้ำนะฮะถ้าเป็นบวก5อีกรอบนึงแล้วก็บวกต่อนะครับ1บวก5ไปเป็นบวก6ใช่ไหมฮะเราก็จะบวกต่อครับ63บวก6ก็จะกลายเป็น69คำตอบข้อนี้ก็คือ69ก็ฝนช้อยข้อที่3นะทำแล้วมันมีพอดีนะครับมันมีคำตอบพอดีก็ฝนได้เลยช้อยข้อที่3 69คือภาคกรเรื่องนี้ไม่พ้นนะครับเรื่องนี้ไม่พ้นใครมีหนังสืออาจารย์ฝึกได้เลยมีประมาณสัก100ข้อมั้งถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะครับ100ข้อฝึกได้เลยนะครับน้องฝึกได้เลยแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่มีวิธีนี้วิธีเดียวแน่นอนใครเจอในข้อสอบไม่ใช่มีวิธีนี้วิธีเดียวมันจะมีวิธีอื่นด้วยถ้าเรื่องนี้มันไม่ได้นะครับมันก็จะมีวิธีอื่นในการทำไปนะครับในการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับผมคิดคนละวิธีกับอาจารย์ใช่มันจะได้คำตอบเดียวกันคือเรื่องอนุกรมเนี่ยถ้าคนออกข้อสอบนะครับแล้วออกดีพอนะมันจะมีหลายวิธีเลยแล้ววิ่งไปหาคำตอบเดียวกันนะฮะมันไม่จำเป็นต้องไปวิธีอาจารย์ก็ได้นะมันจะมีวิธีอื่นที่วิ่งไปหาคำตอบเดียวกันถ้าคนออกข้อสอบออกดีพอนะครับย้ำว่าดีพอนะฮะต้องออกข้อสอบดีพอต่อไปข้อที่10ครับข้อที่10มาแล้วข้อที่10นะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับนะเข้ามาอาจจะรับชมบางคนอาจจะไม่ได้ทำจริงเลยนะครับวันหลังขอให้ว่าถ้ามาเจอคนหน้าตาแบบนี้นะครับที่ชื่ออาจารย์แก๊ปนะฮะน้องเตรียมสมุดขึ้นมาได้เลยแล้วไม่ต้องลอกโจทย์ทุกครั้งเดี๋ยวอาจารย์จะส่งชีตไปให้นะฮะพอติวเสร็จเนี่ยอาจารย์จะส่งชีตไปให้เพราะฉะนั้นการติวกับอาจารย์เนี่ยเป็นการทดนะครับไม่ใช่การจดเอารอบนะครับบางคนจดเอารอบจดเอาครบไม่ต้องครับอยากได้ครบเดี๋ยวเอาไฟล์ไปเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้เดี๋ยวที่ไหนค่อยว่ากันส่งให้ไปเลยนะครับเอาไฟล์ไปเลยไม่ต้องไปนั่งพิมพ์อยู่นะฮะเรามาวันนี้เรามาทดเรามาดูว่าเฮ้ยเราทดแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตรงไหนวะเราไม่เข้าใจตรงไหนวะเดี๋ยวไปถามมานอกรอบเอาได้นะครับสามค่าเน็ตช้าทำช้าด้วยไม่เป็นไรนะครับนะชุกัญญาบอกหนังสือเล่มไหนมีแต่วิชาเอกตอนนี้หนังสืออนุกรมเนี่ยมันมีอยู่ในภาคกอครับนะสุกัญญามีอยู่ในภาคกอนะเออแล้ววิชาเอกวันนี้อาจารย์เพิ่งอัพภาคกอให้นะครับสุกัญญาไปเช็คในกลุ่มอีกทีนึงนะอาจารย์อัพภาคกอไปให้แล้วนะครับมีอนุกรมด้วยนะมีการติวในนั้นด้วยนะครับเนาะต่อไปครับข้อที่10ครับสมทรงบอกว่าสายสุดมีอายุมากกว่าสายใหม่5ปีแต่อายุรวมกันเท่ากับ79ปีแล้วสายใหม่อายุเท่าไหร่ไม่ใช่ถนนสายใหม่นะครับอันนี้ชื่อคนนะครับนะตอบข้อ1เอามาแล้วค่ะวันนี้สามมาแล้วตอบข้อ1นะกันนิกาตอบข้อ1นะทิพย์กมลตอบข้อ1นะครับคือถ้าทุกคนทำวิธีตรงเนี่ยอาจารย์บอกง่ายๆเลยนะวิธีตรงลองไปทำนะครับคือการแก้ระบบสมการนะครับวิธีตรงนี่คือแก้ระบบสมการเช่นระบบสมการยังไงอาจารย์เราก็ให้อายุของสายสุดเนี่ยเป็น x ปีให้อายุสายใหม่เป็น x ปีเอาวิธีตรงๆนะใครตอบก็ตอบไปนะครับเอาวิธีตรงเนี่ยน้องจะได้สมการมา
สองสมการครับสมการแรกบอกว่าสายสุดมีอายุมากกว่าสายใหม่สมการที่หนึ่งน้องจะได้เป็น x ลบ y เท่ากับ5สมการที่สองแต่อายุรวมกันได้79ปีน้องก็เป็นอายุรวมกันคือ x บวก y เท่ากับ79ถ้าทำตามวิธีทางคณิตศาสตร์โดยตรงเนี่ยน้องจะใช้เป็นสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองแบบนี้นะครับอันนี้น้องไปแก้ที่บ้านครับนะไปแก้ที่บ้านนะแต่อาจารย์จะไม่ทำวิธีนี้ครับนี่คือวิธีที่หนึ่งนะวิธีหนึ่งนะวิธีที่สองครับใครแก้สมการไม่เป็นซึ่งภาคกรเนี่ยหลายคนแก้ไม่เป็นอยู่แล้วและแนะนำนะครับใครเอกคณิตศาสตร์อย่าทำตามวิธีที่หนึ่งนะถ้าออกมาในภาคกรน้องทำตามวิธีหนึ่งน้องไปเลยนะครับน้องทำภาคขอก็ไม่ทันแน่นอนวิธีหนึ่งเนี่ยอาจารย์ให้เลี่ยงที่สุดเลยนะครับวิธีสองคือการแทนค่าช้อยนะครับการแทนช้อยนะฮะเอาช้อยไปแทนช้อยคืออายุของสายใหม่ถูกต้องไหมฮะเราก็อายุสายใหม่ไปแทนนะฮะแค่นั้นเองนะนี่คือวิธีที่สองนะครับเอาช้อยไปแทนเพราะช้อยคืออายุสายใหม่ใช่ไหมเราก็เอาสายใหม่ไปแทนสายใหม่อายุสายสุดอายุมากกว่าสายใหม่5ปีแต่อายุรวมกันได้79ปีจริงไหมช้อยข้อไหนจริงก็ตอบข้อนั้นอะไรเงี้ยนะครับการเช็คช้อยนะครับเราก็เช็คช้อยแค่นั้นไม่ได้ยากอะไรนะเอาช้อยข้อหนึ่งให้ดูก็แล้วกันเอาแบบช้าๆนะครับช้าๆนะครับวิธีที่หนึ่งน้องไปทำเอานะไอ้แก้ระบบสมการข้างบนเนี่ยเอาไปทำกันเอาเองนะครับนะอาจารย์แทนค่าช้อยให้ดูง่ายๆแล้วกันช้อยข้อหนึ่งแต่พอน้องจะแทนเนี่ยน้องต้องรู้ว่าช้อยข้อหนึ่งเนี่ยคืออายุใครถูกต้องไหมเพราะนั้นน้องอ่านคำตอบเนี่ยอ่านโจทย์นะครับเขาถามว่าแล้วสายใหม่อายุเท่าไหร่เพราะนั้นช้อยข้อหนึ่งคืออายุสายใหม่เพราะนั้นถ้าสายใหม่37สายใหม่นะฮะเอาแบบแทนค่าง่ายๆเนาะสายใหม่คือ37โจทย์บอกว่าสายสุดอายุมากกว่าสายใหม่5ปีเพราะนั้นสายสุดอายุมากกว่าสายใหม่37สายสุดอายุมากกว่า5ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ42นั่นเองเห็นมั้ยเห็นมั้ยหลายคนตอบ37แล้วถูกต้องเห็นมั้ยน้องเกษราตอบ37นะครับแอมเดีย37นะชมศรีตอบ37นะครับวันสนาตอบ37นะครับน้องเจนนี่37เห็นไหมกมลวัน37มีคน37เห็นไหมเช็คช้อยง่ายสุดแล้วเห็นไหมครับพอน้องเข้าใจช้อยเนี่ยน้องก็ช้อยไปแทนแล้วแค่มากกว่ากัน5ปีก็ได้42แล้วเขาบอกว่าอายุรวมกันได้79น้องก็เอาตรงนี้มารวมกันแล้วรวมกันมาได้79ไหมคำตอบคือได้79พอดีเห็นไหมน้องเบนบอกคำตอบคือข้อ1บวกเลขผิดหาอายุสวยสุดเห็นไหมก็ดูมันต้องดูมันต้องเข้าใจตัวเองว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามสายใหม่ก็ตอบสายใหม่ใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1นะครับนะอาจจะไม่ได้แก้หรอกนะครับอาจจะไม่ได้แก้สมการหรอกแต่ดูคำตอบในนี้นะครับคำตอบในนี้นะช้อยข้อที่1ครับ37นะครับโอเคมั้ยได้นะได้นะได้นะวิธีการแล้วก็มีแก้สมการมีเช็คช้อยนะครับให้อีกวิธีนึงมั้ยวิธีที่3ครับใช้สูตรลัดเลยนะฮะเนื่องด้วยทุกคนดูนะครับสายสุดก็คืออายุคนคนหนึ่งสายใหม่ก็คืออายุคนคนหนึ่งมันก็เปรียบเหมือนสมีตัวเลข2ตัวครับเขาบอกว่าสายสุดอายุมากกว่าสายใหม่5ปีเนี่ยเพราะนั้นสายสุดอายุมากกว่าก็เปรียบเสมือนว่าสายสุดเนี่ยเป็นตัวเลขที่มากสายใหม่เป็นตัวเลขที่น้อยถ้าใครติวอาจารย์คำว่าเลขมากกับเลขน้อยจะทำได้เลขมากหาไงครับเลขมากเอาเลขในโจทย์บวกกันหาร2ถ้าอยากได้เลขมากเอาเลขในโจทย์บวกกันแล้วหารด้วย2เลขน้อยเอาเลขในโจทย์ลบกันแล้วหารด้วย2เพราะนั้นวันสอบใครไปเจอโจทย์สไตล์นี้นะครับใช้วิธีนี้ได้เลยนะฮะเพราะนั้นน้องดูในโจทย์นะครับเขาถามว่าสายใหม่อายุเท่าไหร่สายใหม่คืออายุคนที่น้อยนะฮะอายุคนน้อยเราเลขในโจทย์ไปลบกันครับถ้าใครอยากทำไวๆนะเอาเลขในโจทย์ไปลบกันเราก็จะมีเลขในโจทย์มี79กับ5เราก็จับลบกันแล้วหาร2ครับได้เหมือนกันนะฮะเราลบกันพอลบ5ก็จะเหลือเป็น74นะครับหาร2ก็จะเป็น37ได้หมด3วิธีนี้ครับเลือกเอาเลยนะครับเลือกเอาเลยใช่ไหมน้องเบนซ์บอกเลขมากเอาเลขในโจทย์รวมกันหาร2เลขน้อยเอาเลขในโจทย์ลบกันหาร2ถูกต้องครับมันอยู่ที่มุมมองไงนะครับมันอยู่ที่มุมมองนะฮะถ้ามุมมองทำตามคณิตศาสตร์ก็วิธีที่1แก้ระบบสมการมุมมองของคนทั่วไปก็แทนค่าช้อยนะฮะถ้าคนทั่วไปมีพัฒนาในมุมมองอีกนิดนึงนะครับก็จะดูโจทย์เป็นว่าจำนวนน้อยจำนวนมากเป็นยังไงนะฮะโอเคไหม
ได้นะครับน้องเบนซ์บอกง่ายเลยเห็นไหมครับเนาะน้องเบนซ์ฝึกวิชาเอกด้วยนะฟิสิกส์นะครับฝึกเยอะๆนะครับวิชาเอกน้องต้องได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะหาเวลาว่างมาเจอกับพวกเราเรื่อยๆนะครับมาเจอพวกเราเรื่อยๆนะก็วันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเราก็เจอประมาณ10ข้อนะครับประมาณ10ข้อนี้นะฮะก็คาดว่าพวกเราจะได้ความรู้มากขึ้นนะครับได้ความรู้มากขึ้นนะฮะได้มีวิธีการในโจทย์มีการมุมมองโจทย์มากขึ้นนะฮะสุดท้ายนะครับทุกคนใครที่อยากได้ชีทนะครับชีทอันนี้นะชีทอันนี้อาจารย์จะแจกไปเป็นวันๆนะครับชีทอันนี้อาจารย์แจกเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับชีทอันนี้แอดไลน์เข้ามาตัวนี้นะครับ ID ตัวนี้ข้างล่างเห็นไหมทุกคนเห็นข้างล่างไหมมีเครื่องหมายแอดด้วยนะครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ TEWSOB นะครับนี่คือ ID นะมีเครื่องหมายเข้ามาด้วยนะครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าอาจารย์จะแจกให้นะครับทุกคนแอดเข้ามากดเพิ่มเพื่อนนะกดเพิ่มเพื่อนแล้วแคปหน้าจอที่ทุกคนดูมาเนี่ยแคปหน้าจอแบบเนี้ยแคปเข้ามานะครับแคปเข้ามาอาจารย์ได้รู้ว่าดูจริงๆนะครับแคปเข้ามานะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับsx4.com นะครับโรงเรียนออนไลน์เรียนพิเศษออนไลน์คอร์สเรียนออนไลน์นะฮะวันนี้ก็ถ้าไม่ได้ผู้สนับสนุนก็คงไม่ได้มาเจอพวกเราในวันนี้นะครับนะใครอยากได้ชีทนะครับที่อาจารย์เป็นลายมือแบบนี้เลยนะครับนะก็แคปหน้าจอแล้วส่งเข้ามาในนี้นะครับลายนี้นะลายเนี้ยเนี่ยลายตัวนี้นะครับนะหรือถ้าใครไม่เอาก็ไม่ต้องแอดมาก็ได้นะครับนะก็สวัสดีทุกคนนะครับหลับฝันดีวันนี้นะมีโอกาสจะได้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะสวัสดีครับ